ส่วนความคืบหน้าในการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ระบุค่ะว่าไม่ต้องเข้าครม.นะคะขอให้รอเวลาระบุว่าจะเซ็นวันไหนก็เหมือนกันค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนะคะวางระเบิดราชประสงค์ได้แล้วแล้วก็ขอเวลาสอบสวนและรอฟังคำชี้แจงจากตำรวจค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะสามารถทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ประชาชนเป็นผู้เลือกแต่ทั้งนี้ก็มองว่าปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดเวลาและพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้รักษาความสงบสุขของประเทศเท่านั้นขออย่าเอาความคิดเห็นต่างในเรื่องของประเด็นนี้มาเป็นทำให้เกิดความขัดแย้งส่วนร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านการเห็นชอบหรือไม่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ก็ไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับทางนี้ก็เชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคปป.น่าจะแก้ไขได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เดินหน้าไปต่อไปไม่ได้และสำหรับคดีต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ก็ไม่อยากจะให้มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นแต่ก็บอกว่าขออย่าได้เร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มากนักพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีการรังแกใครเป็นเพียงการทำตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นส่วนเรื่องการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนักโทษคดีหนีคดีเนี่ยแหละครับบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพราะถ้าหากเรื่องมาถึงก็สามารถเซ็นรับทราบได้ทันทีตามกติกาแล้วก็จะเซ็นวันไหนก็ได้เหมือนกันครับคดีทุกคดีอย่ากังวลนะมันเป็นคดีความการจะทำอะไรก็ตามแต่มันอย่าเร่งรีบนะตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่มันก็อยู่ในกรอบเวลาผมไม่ทำที่มันเลยจนมันเกินฟ้องไม่ได้เกินระยะเวลาก็ไล่ทุกวันอยู่เนี่ยทำไมไม่ไปไล่ที่ผ่านมาบ้างเราที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเอาคดีเข้ามาอีกเท่าไหร่อ่ะมันค้างอยู่ตามที่หน่วยงานทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีใครสนใจไม่ขับเคลื่อนไม่เป็นธรรมไอ้อย่างเงี้ยไม่พูดแต่ถ้าตัวเองโดนแล้วไม่เป็นธรรมทันทีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราเร่งรัดทุกวันว่าจะฆ่าไม่ได้รังแกใครนะต้องเข้าใจนะถ้ามันชัดเจนไปสู้กันความกันได้อะไรได้แล้วชนะไปก็ชนะสิก็เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปไม่ใช่มันรังแกได้ที่ไหนเราไอ้ของแบบนี้ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นมือระเบิดเอาไว้ได้แล้วที่ทางด้านด่านชายแดนบ้านป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยเบื้องต้นทราบครับว่าผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ชาวไทยแต่จะสัญชาติใดต้องรอผลการสอบสวนหรือว่าหารือกับทางตุรกีก่อนแต่หากไม่ใช่ก็เป็นเรื่องดีเพราะไม่อยากจะให้มีความกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางนี้นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการสอบสวนหลังจากนี้จะชัดเจนขึ้นตามลำดับนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลและคาดว่าบุคคลที่ถูกจับกุมตัวน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การคลี่คลายคดีนั้นทำได้อย่างรวดเร็วโดยการสอบสวนหลังจากนี้อยากจะให้ฟังรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะถือว่าเป็นการทำหน้าที่สอบสวนโดยตรงส่วนจะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีไม่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเช่นนี้ซึ่งทางรัฐบาลและประชาชนต้องหาทางร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเกิดขึ้นซ้ำได้อีกครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะปกปิดถ้ามันใช่มันก็ต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันป้องปรามในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นแหละรัฐบาลก็ต้องจัดหาอุปกรณ์ในการจัดหาเพิ่มเติมให้ประชาชนก็ต้องร่วมมือก็ต้องเห็นใจนะถ้าจะบอกว่าเจ้าที่เราไม่มีสมรรถภาพไม่มีความสามารถผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับนักกับเจ้าหน้าที่นะผมบอกแล้วว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าโยนความมั่นคงให้ฐานตำรวจมันทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมนะในวงการป้องปรามป้องกันแจ้งเตือนเฝ้าระวังเนี่ยหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะไอ้ทหารตำรวจมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายในการเอาชีวิตไปเสี่ยงต่อสู้ผู้ร้ายต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องเข้าใจบทบาทให้ถูกต้องนะ